ช่วงหญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะภูมิใจเนาะวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการติดโรคแล้วก็ติดลูกได้ง่ายๆเลยเธอว่าเพศไหนเสี่ยงต่อการติดโรคทำให้สัมพันธ์ได้มากกว่ากันล่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้มันก็ต้องเป็นเพศหญิงนะสิก็เพราะเพศหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายรับเวลาผู้ชายไปขอโซเดมาคอมเนี่ยก็ใจอ่อนยอมไปซะทุกอย่างไม่จริงอ่ะผู้ชายเนี่ยนะเสี่ยงต่อการติดโรคทำให้สัมพันธ์ได้ง่ายกว่าอยู่แล้วแหละเพราะผู้ชายเนี่ยนะมักง่ายแล้วก็ไม่ค่อยป้องกันอ่ะเห็นเรื่องเซ็กเนี่ยนะเป็นเรื่องสนุกแต่เธออย่าลืมสิสรีระของผู้หญิงเนี่ยนะมันว้าวลึกเข้าไปเหมาะกับการเป็นฝ่ายรับอย่างนี้เนี่ยรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แน่นอนว้ายฉันไม่คุยกับเธอแหละอย่างนี้นะต้องไปเซอร์เวย์เพิ่มเติมหาคำตอบเก๋ๆกุดๆน่าจะได้คำตอบดีกว่านี้เยอะเลยไปก็ไปเลยมันไม่ทันน้องแพรคิดว่าเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หญิงหรือชายเสี่ยงมากกว่ากันคะผู้หญิงค่ะผู้หญิงทำไมถึงเป็นผู้หญิงคะผู้หญิงแบบเป็นโรคง่ายติดต่อได้ง่ายอ่อนแอกว่าเพศชายเรื่องของการป้องกันเราคิดว่าเพศไหนควรจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องของการป้องกันเท่าๆกันค่ะคำถามนี้ควรจะมี3ช้อยนะค่ะผู้หญิงแค่2ครับพี่เอา2อันพอเลยใช่ไหมครับ2เพศนี่เพศไหนครับผู้ชายครับทำไมครับเพราะว่าผู้ชายส่วนมากจะกินกันเองมากกว่ากินผู้หญิงครับพี่โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคมันถึงได้สูงแล้วครับเพราะว่ามันฟิตกว่าของผู้หญิงเยอะเลยพี่เกี่ยวกับความฟิตด้วยเหรอเพราะว่ามันจะอักเสบมันจะเป็นแผลครับพี่มันถลอกง่ายบาดเจ็บง่ายเขาตอบได้ถูกต้องเลยเพราะผู้ชายจะสัมสอนเยอะแล้วก็ผู้หญิงส่วนมากจะรักเดียวใจเดียวแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับผู้ชายคนอื่นถ้าเกิดมีแฟนตัวเองอยู่แล้วอ่ะพี่กีไรนิซาสเตกูแหมน่าสนใจทุกไอเดียเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าจะให้ฟันธงว่าเพศไหนเสี่ยงติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่ากันน้องๆที่โรงเรียนมักกะสันพิทยาบอกว่าผู้หญิง65.66% ผู้ชาย 34.34% เห็นที่เรื่องนี้ต้องขยายเพื่อให้ไวทีนรู้เท่าทันและไม่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์กันล่ะครับมันต้องมี2 อย่าง1ทางด้านสรีระ2ทางด้านพฤติกรรมถูกไหมน้องใช่ไหมจริงๆทางด้านสรีระอวัยวะเพศชายมันชี้ออกส่วนอวัยวะเพศหญิงมันเว้าเข้าไปเพราะเวลามีกิจกรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับความอะไรต่างๆที่มันหลุดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหลุดลงในที่เว้าเข้าไปถูกไหมครับมันเหมือนถุงเหมือนอะไรเก็บไว้ใช่ไหมครับดังนั้นในทางสรีระวิทยาแล้วเนี่ยนะครับผู้หญิงก็จะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าผู้ชายประมาณ2 เท่าถ้าเกิดมานั่งมองต่อทางด้านสรีระว่าถ้าผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเหมือนที่ใครคนเขาบอกอ่ะนะมันก็อาจจะมีเพศสัมพันธ์กันทางด้านโดยการใช้ปากถูกไหมครับหรือโดยการใช้อวัยวะซึ่งปกติก็ใช้ถ่ายอุจจาระและตรงนั้นก็มีน้องคนหนึ่งบอกมาเลยว่าอีตรงนั้นมันไม่มีน้ำหล่อลื่นแถมมันยังกล้ามเนื้อมันยังแรงนะครับเพราะเวลาขุดทองแต่ละครั้งมันเสียดสีมันก็จะเกิดการถลอกและเกิดแผลได้ง่ายถูกต้องไหมครับเวลาจะติดโรคเนี่ยมันอยู่ที่เสียดสีถลอกและเป็นแผลดังนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังรวมทั้งคนซึ่งให้ประตูหลังไปที่พักพิงนะครับก็จะมีโอกาสติดมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงทางช่องคลอด5 เท่า5 เท่านะครับในกรณีนี้หมายความว่าไม่ได้มีการป้องกันนะไม่ได้มีการป้องกันแต่ถ้าเกิดในการมีกิจกรรมเหล่านั้นผู้ชายที่เป็นผู้ปฏิบัติการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งไม่ว่าปฏิบัติการกับผู้หญิงทางด้านหน้าหรือปฏิบัติการกับผู้ชายทางด้านหลังและมีการใช้น้ำหล่อลื่นที่เหมาะสมถุงยางอนามัยไม่มีการแตกไม่มีการขาดไม่มีการฉีกรวมทั้งนะครับดูแล้วเรียบร้อยอันนั้นก็จะปลอดภัยมากขึ้นถูกต้องไหมครับเราก็มานั่งมองว่าในทางทฤษฎีเนี่ยโอกาสที่ผู้ชายจะมีเพศสัมพันธ์จะมากกว่าผู้หญิงไหมนะครับส่วนใหญ่ก็มากกว่าถ้าเกิดเราดูไปแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ผู้หญิงก็จะติดโรคน้อยกว่าใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ผู้ชายถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมเยอะ
นะครับโอกาสติดโรคก็น้อยกว่าแต่ถ้าเกิดเรายังคงพฤติกรรมแล้วไม่เรียนรู้อะไรต่างๆพวกนี้โอกาสติดมันก็สูสีกันต้องป้องกันหมดนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์ใดซึ่งปลอดภัย no condom no sex ครับจะกินสไปต้องใส่ถุงครับขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพันศักดิ์ครับทุกเคสที่เราเจอส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยแหละค่ะเป็นคนดูแลต่อไม่ว่าเด็กจะท้องต่อหรือจะไม่ท้องต่อต้องบอกอันนี้ไม่มีลังเลจะมีวิธีพูดกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงได้บ้างแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว